สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอมเล่คลิปนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักของสาวๆตุรกีีแน่นอนครับพวกเขาแฮปปี้มากๆที่ได้มาเจอกับแฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับคอยให้กําลังใจเป็นอย่างดีเสมอมาแล้วล่าสุดแฟนๆชาวไทยก็ซื้อขนมขาไก่โรตัสให้กับพวกเธอด้วยพวกเธอมีการแกะกินบอลลอตด,ดูจะชอบขนมขาไก่กันมากๆเลยครับกินไปเต้นไปแฮปปี้ไปกินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆขนมนี้อร่อยจริง จริงครับคนไทยเองยังชอบเลยมีแบ่งเพื่อนๆนร่วมทีมกินกันบนรถน่ารักมากๆเลยครับคือเป็นโมเมนต์หลังเกมของสาวสาวดาวตบจากต่างประเทศต่างชาติที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆครับพวกเขาแฮปปี้กันสุดๆจริงๆได้มีโอกาสมาเล่นในไทยที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วกองเชียร์ซับพอร์ตกันขนาดนี้ใครจะไม่ปลื้มล่ะครับ เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ดีต่อใจจริงๆครับเขาประทับใจมากๆกับกองเชียร์ชาวไทยของเรา